สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชนาตาลีมีเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างมากๆมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะโค้ชก็ไปเที่ยวงานสงกรานต์มาที่วัดบอสตันที่ประเทศอเมริกาที่โค้ชอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคมปี2565ที่อเมริกาเนี่ยก็จะจัดงานสงกรานต์ไม่พร้อมกันนะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างปีนี้จัดวันที่1พฤษภาคมก็ไปตั้งแต่เช้าก็ไปไหว้พระทําบุญตักบาตรดูการแสดงแล้วก็ชิมอาหารอร่อยที่คนมาออกร้านมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่โค้ชตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าบ่อกองทรายนะคะก็บอกว่าขอให้แฟนคลับของโค้ชนาตาลีที่ป่วยเป็นมะเร็งให้หายจากมะเร็งกันด้วยเถิดก็ปรากฏว่าพอจะกลับนะคะก็มีคนมาทักว่าเอ๊ะนี่โค้ชนาตาลีหรือเปล่าคะปรากฏว่าไปเจอผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นแฟนคลับของโค้ชคุณเดชณรงค์สุวรรณบริบูรณ์เป็นผู้ป่วยมะเร็งหายจากมะเร็งมาเจอกันจริงๆเลยค่ะโอ้ my god เซอร์ไพรส์อย่างมากๆเลยค่ะแฟนคลับของโค้ชนาตาลีเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้แล้วลามไปที่ปอดสองข้างหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่3เดือนว้าวเท่านั้นแล้วค่ะโค้ชนาตาลีก็เลยขอคุยด้วยแป๊บนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเสียงที่วัดเนี่ยดังมากมีการแสดงมีการร้องเพลงมันก็เลยฉุกละหุกนิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังจะเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเจอแบบทักอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นไมโครโฟนก็ไม่ได้เอามาโค้ชนาตาลีก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอัดเสียงแป๊บนึงว่าผู้ป่วยคนนี้นะคะก็คือคุณเดชณรงค์สุวรรณบริบูรณ์อายุตอนนี้นะคะก็คือ67ปีเป็นมะเร็งลำไส้แล้วลามไปที่ปอด2ข้างหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่3เดือนแล้วปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยก็ได้เจอคลิปของโค้ชนาตาลีก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนกับโค้ชแล้วก็นำไปปฏิบัติบอกคุณพ่อให้ปฏิบัติตามก็มีการเปลี่ยนแปลงทานอาหารดื่มน้ำผักตามสูตรเกสันแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยอย่างมากทานน้ำผักช่วงแรกๆอย่างต่ำวันละ8แก้วมีทานอาหารเสริมมีการพอกตัวด้วยดินเคลย์หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วคุณเดชณรงค์บอกว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยพ่อหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่3เดือนคุณลองคิดดูสิคะแล้วตอนนี้นะคะผ่านมาแล้วเกือบ4ปีค่ะเกือบ4ปีเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากอ่ะคุณเดชณรงค์เนี่ยคืออยู่ที่เมืองไทยบำบัดมะเร็งที่เมืองไทยแล้วมาเยี่ยมลูกชายที่อเมริกาแล้วมาเจอกันที่วัดที่บอสตันเนี่ยนะซึ่งคุณเดชณรงค์กำลังจะไปเที่ยวต่อที่อื่นแล้วก็แบบเจอเอ๊ะเฮ้ยใช่โค้ชนาตาลีหรือเปล่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าเชื่อเลยนะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์โค้ชแบบอย่างมากๆเลยแล้วก็ตัวคุณเดชณรงค์เองนะคะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่ได้เจอกันถ้ายังไงก็คุณเดชณรงค์ได้ดูคลิปนี้ก็ติดต่อโค้ชนาตาลีมาด้วยนะคะอยากจะคุยรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะมาฟังคลิปสั้นๆที่โค้ชอัดได้นะคะเสียงมันก็จะดังเพราะว่ามันเป็นคลิปสดๆอยู่ที่วัดไม่ได้มีการใช้กล้องหรูหราอะไรเลยค่ะใช้มือถือไม่มีไมโครโฟนอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยนะคะอยากให้เป็นกำลังใจให้คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ดูนะคะผมชื่อเดชณรงค์สุวรรณบริบูรณ์เป็นมะเร็งลำไส้มาแล้ว5ปีกว่า5ปีกว่าช่วงนั้นนะแล้วมาพอปีที่6เนี่ยขึ้นมาที่ปอดขึ้นมาที่ปอดแล้วตอนแรกนี่ทำยังไงคะตอนแรกก็รักษายังไงรักษาคือการให้คีโมให้คีโมมาตั้ง10-20ครั้งพอตอนหลังๆเนี่ยเราให้มากก็ไม่ไหวแล้วคือเวลาให้มาเนี่ยไม่มีแรงหมดแรงไม่ไหวแล้วแล้วก็อาเจียนแล้วกินข้าวอะไรก็ไม่ได้เลยเราก็บอกว่าบอกกับหมอว่าเราจะไม่รับคีโมเราจะเป็นไปหาอะไรครับธรรมชาติของเราเพื่อจะให้ร่างกายเราดีขึ้นเสร็จแล้วก็พอดีก็ปรึกษากับลูกสาวก็เลยเข้าไปดูนี่เลยครับเข้าไปเจอเจ้าหมอนาตาลีนี่แหละที่แนะนำก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอเจ้าโค้ชแนะนำเรื่องการกินผักการกินผักผลไม้เพื่อรักษาให้ดื่มน้ำผักด้วยหรือเปล่าคะน้ำผักเป็นสกัดน้ำผักแบบที่ว่าที่โค้ชบอกว่าแยกกันหมอเจฟบอกว่าถ้ามะเร็งคุณลด
คุณดีขึ้นมากเลยจากที่ว่า 4-5 เนี่ยลดลงไปเหลือประมาณ2กว่าหมอตกใจครับหมอคิดว่าการให้คีโมของเขาดีแต่ที่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้บอกกับหมอว่าเราได้กินน้ำผักหมอก็ดีใจว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มะเร็งหายหรือยังคะตอนนี้มะเร็งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณค่าของเลือดอยู่ที่ประมาณ2นิดเอง 2.1 2.2 ใช่แต่หมอเขาก็ไม่ได้พูดว่าหายแต่ว่าค่าของเขาอยู่ตรงนี้คือหมอก็โอเคแล้วว้าวโอเคด้วยอย่างมากๆเลยค่ะจากที่โค้ชได้ถามคุณเดชณรงค์นะคะช่วงแรกเนี่ยรับคีโมมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ไหวค่ะร่างกายมันทรุดลงเรื่อยๆก็เลยหยุดโดยที่หยุดเองนะคะคนป่วยหยุดเองแล้วเปลี่ยนมาเป็นการบำบัดด้วยทางธรรมชาติซึ่งหมอก็งงมากว่าเอ๊ะพอเปลี่ยนแล้วก้อนมะเร็งเนี่ยมันก็อยู่คงที่แล้วก็ยุบลงเล็กลงคือตอนเนี้ยคุณเดชณรงค์ก็ไม่รู้ว่ามีก้อนอยู่ขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ตรวจอีกแต่ว่าค่ามะเร็งอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างมากแล้วที่สำคัญนะคะคุณเดชณรงค์บอกว่าแข็งแรงมากออกกำลังกายวิ่งทุกวันเลยอายุ67แล้วเห็นไหมคะแล้วอย่างนึงนะคะที่คุณเดชณรงค์อยากจะมาฝากพวกเรามาบอกคือตอนที่อัดคลิปเนี่ยมันไม่ได้อัดตลอดเวลาเพราะว่าเสียงมันดังมากอยู่ที่วัดคนเยอะค่ะคือเรื่องของการที่คนอื่นเนี่ยจะกังวลมากเรื่องการผอมเพราะว่าผอมลงเยอะมากเลยแต่คุณเดชณรงค์บอกว่ามีแรงอย่างมากๆเลยก็เลยไม่กังวลเพราะว่าโค้ชนาทรีบอกเสมอว่าให้ดูที่แรงและพละกำลังของเราเพราะฉะนั้นคนที่กลัวโอ้โหดีท็อกซ์แล้วผอมลงเนี่ยคุณเดชณรงค์ก็บอกว่าเปลี่ยนอาหารการกินมาทำแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันผอมลงแน่นอนแต่แข็งแรงนั่นคือประเด็นที่สำคัญเลยนะคะที่โค้ชอยากจะให้ทุกคนที่กำลังบำบัดด้วยทางธรรมชาติดีท็อกซ์แล้วก็ดื่มน้ำผักเปลี่ยนอาหารการกินไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยน้ำหนักลดลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติขอให้ดูว่าคุณมีแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วคุณเดชณรงค์เป็นคนที่ตัดสินใจเองโค้ชนาทรีไม่เคยคุยด้วยโดยตรงเลยนะคะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเขาตัดสินใจที่จะหยุดรับคีโมเองแล้วปรากฏว่านี่ผ่านมาเกือบ4ปีแล้วแข็งแรงขนาดนี้แล้วหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่3เดือนคุณลองคิดดูสิคะว่ามันเป็นไปได้คุณเดชณรงค์ทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหมดหวังนะคะกำลังใจความหวังเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากๆวินัยสำคัญนะคะไม่ใช่คุณทำแค่แป๊บหนึ่ง3เดือน6เดือนแล้วคุณก็หวังว่ามะเร็งมันจะหายไปจากชีวิตคุณทันทีบางคนอาจจะทำได้แบบนั้นก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณดูแลตัวเองแล้วก็มีวินัยแบบนี้นะคะคุณเดชณรงค์บอกว่าตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติแบบนั้นอยู่อาจจะไม่เคร่งครัดเท่ากับตอนแรกตอนนี้ที่มาเที่ยวก็เอาน้ำปั่นมาด้วย ก็ยังทานน้ำปั่นอยู่นะคะแล้วก็อาหารที่ทานอยู่ก็เลือกทานเพราะฉะนั้นคุณทำได้ค่ะเอาละค่ะโค้ชนาทรีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณต่อสู้แล้วก็หายจากมะเร็งด้วยค่ะโฆษณาทรีฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้โค้ชนาทรีอยู่ที่วัดบอสตันที่เมืองเบดฟอร์ดแมสซาชูเซตส์นะคะวันนี้นะคะเขามีงานสงกรานต์ก็จัดช้านิดนึงนะคะวันที่1พฤษภาคมเป็นวันดีนะคะเดี๋ยวพามาชมที่วัดที่นี่นะคะแล้วก็มีขายของนะคะเยอะเลยนะคะที่คนไทยมาออกร้านโอเคค่ะเดี๋ยวตามมาดูในที่งานกันเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในประเทศไทยนะครับในการบังคับคณะสงฆ์นะครับออกรับบิณฑบาตรักษาศรัทธาขอบพระคุณครับ